มีพวกผม3คนนะครับก็คือผม3มิตรนะครับคุณสมชายแล้วก็คุณรัฐภูมินะครับส่วนทางนักลงทุนอาจจะสงสัยว่าทางท่านประธานท่านมาหรือเปล่านะท่านประธานท่านก็มาด้วยนะครับแต่ว่าท่านนั่งอยู่ด้านล่างนะครับครับก็เพื่อ เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตเริ่มการนำเสนอเลยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยจะขออนุญาตพูดถึงตัวสินค้าของบริษัทเราแล้วก็ลูกค้าของบริษัทเรานะครับก็คือตัว SNC ของเราเนี่ยหลักๆ ก็คือเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์นะครับรวมทั้งเราเป็นผู้ประกอบสินค้าสำเร็จรูปอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับให้กับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ทั้งทางยุโรปนะครับสินค้าหลักๆเนี่ยที่เป็นพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยก็ที่ผมนำเสนอก็คือสินค้าที่เป็นสินค้าอันดับหนึ่งของเราก็คือชิ้นส่วนท่อทองแดงนะครับซึ่งเราผลิตทั้งเป็นพาร์ทเดี่ยวแล้วก็เป็นพาร์ทประกอบเป็นพาร์ทชุดนะครับให้กับแอร์บ้านแล้วก็ให้กับคอมเพรสเซอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีชิ้นส่วนพลาสติกซึ่งผลิตให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแอร์แล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็เรายังผลิตให้กับพวกมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนท่ออลูมิเนียมท่อเหล็กข้อต่อต่างๆนะครับที่ผลิตให้กับแอร์รถยนต์ต่างๆนะครับในส่วนของธุรกิจ OEM เนี่ยเรานอกจากเราผลิตพวกแอร์บ้านแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการผลิตตัวฟรีเซอร์ให้กับ อุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการเข้าไปจอยเวนเจอร์กับทางแอตแลนติกเพื่อผลิตตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับในส่วนของการจอยเวนเจอร์เนี่ยนอกจากการจอยเวนเจอร์กับแอตแลนติกที่เป็นบริษัทฝรั่งเศสเนี่ยทำธุรกิจ OEM นะครับเราก็ยังได้มีการจอยเวนเจอร์กับบริษัทญี่ปุ่นก็ข้ามไปทำธุรกิจพวกmetal sheet stamping ให้กับทางชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแล้วก็เราก็ได้มีการขยายธุรกิจชิ้นส่วนของเราเนี่ยเข้าไปในชิ้นส่วนพวก cutting tool นะครับแล้วก็ได้มีการซื้อเทคโนโลยีจากบริษัทรถยนต์เช่นเคฮินแล้วก็ทางบริษัทผู้ผลิตงานฟอร์จิ้งของญี่ปุ่นเพื่อทำชิ้นส่วนเกี่ยวกับพวกอลูมิเนียมคอนเดนเซอร์แล้วก็ชิ้นงานฟอร์จิ้งนะครับก็คือภาพทั้งหมดของธุรกิจของเรานะครับ ต่อไปผมจะขออนุญาตเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์นะครับก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาพการเคลื่อนไหวของธุรกิจรถยนต์ของโลกนะครับก็เป็นภาพของ global ก็คือในสไลด์นะครับจะเห็นกราฟแท่งทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีแท่งสีเนี่ยทั้งหมด7สีนะครับภาพตัวนี้เป็นภาพการผลิตรถยนต์ของทั่วโลกโดยที่ว่าแท่งสีแรกที่เป็นแท่งใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็นประเทศจีนนะครับแล้วก็แท่งสีต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทางยุโรปนะครับแท่งต่อมาที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นทางอเมริกาเหนือนะครับแท่งต่อมาเนี่ยซึ่งเป็นสีออกม่วงๆนะครับเดี๋ยวนะครับแท่งต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเอเชียใต้นะครับแท่งที่4แท่งสีที่4แท่งสีที่5เนี่ยก็จะเป็นแท่งญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับแท่งสีที่6ก็จะเป็นอเมริกาใต้แล้วก็แท่งสีที่7เนี่ยก็จะเป็นตะวันออกกลางและแอฟริกาคือจะขออนุญาตชี้เรียนให้ท่านนักลงทุนได้ดูว่าจะเห็นนะครับว่าแท่งสีที่เป็นแท่งล่างสุดเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยของจีนเนี่ยจะเห็นการเจริญเติบโตของตั้งแต่ปี2012เนี่ยจนกระทั่งถึงปี2020เนี่ยจะเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นสีออกสีแดงเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างคงที่การเติบโตเนี่ยจะไม่เติบโตเท่าไหร่นะครับแท่งที่3ที่เป็นแท่งสีเขียวนะครับก็เป็นแท่งของทางอเมริกาเหนือเนี่ยก็จะเห็นว่าการเติบโตเนี่ย
ก็คงที่ไม่ได้เติบโตมากเท่าไหร่นะครับส่วนสีที่ต่อมาเนี่ยสีต่อมาก็คือสีของเอเชียใต้คำว่าเอเชียใต้เนี่ยในบทวิเคราะห์นี้เนี่ยก็จะเป็นทางพวกอินเดียนะครับแล้วก็เซาท์อินเอเชียก็คือทางอาเซียนของเราจะเห็นการเติบโตเนี่ยจะค่อนข้างมีการเติบโตที่มีนัยยะสำคัญนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าคงที่ไม่ได้เติบโตเท่าไม่ได้เติบโตมากแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกเซาท์อเมริกาก็คืออเมริกาใต้ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างมีการเติบโตที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะครับก็ตรงนี้ตัวที่เป็นตัวผลักดันน่าจะเป็นบราซิลนะครับที่จะผลักดันอเมริกาใต้ให้มีการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นสุดท้ายเนี่ยที่จะเห็นเป็นสีเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นทางพวกตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตที่ไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรนะครับถ้าเรามาดูสรุปทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคือการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยจากปี2012ถึงปี2020เนี่ยเขาประเมินว่าในปี2012เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านคันใช่ไหมฮะปี2020เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น105ล้านคันนะครับตัวที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เป็นผู้ผลิตใหญ่ที่สุดก็คือจีนนะครับซึ่งในปี2020เนี่ยจะมีการผลิตถึง30ล้านคันนะครับแล้วก็ทางเซาท์เอเชียก็คืออินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับก็จะมีการผลิตที่เติบโตนะครับในปี2020เนี่ยก็จะเห็นการผลิตเนี่ยที่13ล้านคันนะครับในส่วนของตลาดการผลิตรถยนต์ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ดูจะคงที่แล้วนะครับแล้วก็จะย้ายฐานการผลิตเนี่ยไปผลิตในประเทศที่เป็นประเทศเกิดใหม่ต่างๆนะครับอย่างเช่นประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเม็กซิโกตุรกีและแอฟริกานะครับก็ถ้าเรามาดูด้านล่างนะครับก็จะกราฟแท่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นกราฟแท่งที่แสดงการผลิตรถยนต์ของประเทศในเอเชียนะครับแท่งที่ครับก็จะเห็นว่าถ้าดูในเอเชียเนี่ยก็ประเทศจีนนะครับก็จะมีการผลิตที่เยอะที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นอินเดียนะครับรองลงมาก็จะเป็นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ตามลำดับนะครับก็สไลด์นี้เนี่ยผมแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นตลาดรถยนต์ในประเทศเนี่ยในปี2020เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามาดูที่ตลาดของอาเซียนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็จะตลาดรถยนต์ในประเทศเนี่ยเขาจะโตเพิ่มขึ้นถึง 90% นะครับเวียดนาม 61% ฟิลิปปินส์ 55% มาเลเซีย 39% แล้วก็ประเทศไทย 22% ก็ส่วนใหญ่ก็ประเทศไทยเนี่ยในประเทศเราคงไม่โตแล้วเท่าที่ควรนะฮะแต่ว่าการเติบโตของเราเนี่ยจะเป็นการเติบโตเพื่อการส่งออกนะครับเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นแล้วก็หลายประเทศมาดูการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะครับในไตรมาส3นะครับของปีนี้เนี่ยยอดผลิตรถยนต์เนี่ยอยู่ที่ 456,000 คันนะครับถ้าเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 23% นะครับในขณะที่ยอดขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 200,000 คันถ้าเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยก็ติดลบ 29% ถ้ามาดูในไตรมาส1นะครับก็จะเห็นตัวเลขการผลิตที่ติดลบก็ตัวเลขประมาณลบ 29% นะครับขายในประเทศเนี่ยติดลบ 46%ไตรมาส2ก็ติดลบไตรมาส3ก็ติดลบนะครับก็3ไตรมาสเนี่ยประเทศไทยเรามียอดผลิตรถยนต์เนี่ยอยู่ที่ 1,400,000 คันนะครับก็เป็นขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 648,000 คันแล้วก็เป็นการส่งออกเนี่ย 761,000 คันนะครับคาดว่าทั้งปีเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ประเมินว่าน่าจะผลิตรถยนต์อยู่ที่ 1.95 ล้านคันนะครับแล้วก็เป็นขายในประเทศเนี่ย 44% แล้วก็ส่งออก 56% ตัวเลขนี้ผมคิดว่าเท่าที่เราดูยอดในเดือนตุลาคมเนี่ยก็
ยังเป็นตัวเลขที่เทียบกับไตรมาส 3แล้วก็ยัง